โดยปีนี้ปฏิทินหลวงได้กำหนดวันพระราชะพิธีพืชมงคลจรดพระนางควันแรกนาขวัญประกอบด้วยสองพระราชะพิธีรวมกันคือพระราชะพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชะพิธีพืชมงคลโดยประกอบการโดยประกอบพระราชะพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศา,ส,าสดารามในวันนี้เวลาประมาณ17นาฬิกา จากนั้นในวันที่9พฤษภาคมประกอบพระราชพิธีจรดพระนางควันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์เลิกไถวานระหว่างเวลา8นาฬิก19นาทีถึง8นาฬิกา49นาทีณมณฑลพิธทีท้องสนามหลวงทั้งนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางควันแรกนาขวัญประกอบด้วยพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105ปทุมธานี1ก็กขอ43และกข .6 รวม1206กกิโลกรัมและบรรจุบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายเพื่อเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่อาชีพกเรกษตรกรรมตามประเพณีนิยมค่ะ